ในวันที่4กุมภาพันธ์ปี2555มายูเวียนลาปลาซานะคุณหลวงจันทร์ในพิธีรับขับเบนดินมาตรฐานสากลไอเอสโอข้าพเจ้าสมเด็จให้รับพิสารที่ถึงที่ลาวให้เกียรติความงามของทางนายทิพย์พระองค์สังฆวงศ์สาและคณะผู้ช่วยรับการกระทรวงต่างหนึ่งทั้งเป็นประธานสภาบริหารงานและพิสารที่ถึงที่ลาวนี่ทางดอกเตอร์ส่งดูมาเลยผู้นักการรับพิสารที่ถึงที่ลาวมีฐานในเพลงในเพลงซีตั้งหน้าบริษัทผู้ให้การหักโครงและบุคลากรฐานสากลจากโกลเบอร์กลุ่มนี้เป็นการทำหน้าที่เชื่อมต่อการหัวหน้ากลุ่มห้องกลุ่มที่มาจากผู้สมัครการคนโดยพนักงานรับบริษัทที่ถึงลาวและเขตผู้เซ็นที่เกี่ยวข้องเพื่อนในพิธีทำนามสินมุ่งสายต่างหากที่ซีนำระบุบริหารงานคุณภาพไอเอสโอข้าพเจ้าจงพันเป้คนรับวิสาหกิจที่ลาวได้ตามบ้านรับวิสาหกิจที่ลาวมีเป็นรับวิสาหกิจรูปแบบใหม่ที่รัฐบาลสั่งตั้งขึ้นตามที่ท่านต้องการคนดำเนินธุรกิจคนรับในระยะใหม่ซึ่งเป็นการสื่อสารในการลงทุนของรัฐทั้งเป็นกลุ่มการเดินใหม่ที่มีประสิทธิผลในการระดมทุนจากต่างประเทศเพื่อนำมาประกอบเป็นทุนยื่นของรัฐบาลในขั้นตอนต่อไปเพื่อส่งออกนักวิสาหกิจที่ลาวได้สั่งตั้งขึ้นในวันที่3กุมภาพันธ์ปี2555ณปัจจุบันเป็นเวลา10ปีคณะบุคคลของนักวิสาหกิจที่ลาวเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการเข้าร่วมถือหุ้นกับบรรดาสาขาที่ต่างประเทศเพื่อเป็นการพัฒนาบรรดาที่ต่างประเทศการคุ้มครองบริหารเงินหุ้นการบริหารบรรดาสัญญาต่างๆของคุ้มครองเป็นต้นเงินสัญญาผู้ถือหุ้นและสัญญาผู้พันด้านการเงินการบริหารงานเงินหุ้นและเงินต่างๆโครงการที่ต่างกฎการการประสานคุ้มครองประสานส่งทุกองค์การมหาชนและอำนาจการปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับคุ้มครองเมียนยกงานยุ่งง่ายจากสัมภาษณ์ผู้ที่อยู่ในบริเวณคุ้มครองเพื่อรายงานสภาพความคืบหน้าให้ทางทีมทัพที่อยู่ในแต่ละระยะยาวเป็นปกติไม่อุปการะกันนั้นจะได้มาไปยังยืนมาตรฐานสากลไปเอสโอเจ้าพนักงานสมุทรเป้ให้รับวิสาหกิจที่ลาว